ซูซี่พูดครั้งแรกหลังคู่มั่นหนุ่มฆ่าตัวตายเป็นเรื่องราวช็อกวงการอีกหนึ่งประเด็นสำหรับกรณีคู่มั่นหนุ่มของซูซี่สุศิลาดีกีในฐานกองทัพสหรัฐที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันจากการฆ่าตัวตายที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากทำงานเป็น EOD ทำหน้าที่เก็บกู้ระเบิดและมีความเครียดจากการฝึกรวมทั้งมีประวัติโรคซึมเศร้ามานานซึ่งคู่มั่นหนุ่มพยายามจะจบชีวิตตัวเองหลายครั้งซูซี่พยายามดึงกลับมาได้หลายครั้งเช่นกันก่อนเกิดเหตุสลดสูญเสียกระทันหันครั้งใหญ่ในครั้งนี้ล่าสุดซูซี่ซึ่งสภาพจิตใจยังโศกเศร้าหนักอยู่ในความดูแลของครอบครัวอย่างใกล้ชิดหลังฟังคำให้สัมภาษณ์ของสาวแอลินถ่ายทอดเรื่องราวสุดสลดแทนเพื่อนรักเจ้าตัวได้เคลื่อนไหวโดยเข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของสาวแอลินว่าขอบคุณพี่ๆสื่อและทุกคนที่ให้ความรักและกำลังใจซี่สู้ต่อไปซี่พูดไม่ออกเลยขอบคุณจริงๆค่ะโดยแอลินก็เข้าไปตอบเพื่อนรักด้วยว่าI love you more than I can see my love โดยมีคนเข้ามาร่วมให้กำลังใจจำนวนมากคู่มั่นเขาได้เสียชีวิตแล้วขอบับคริสได้เลือกที่จะจบชีวิตของเขาด้วยตัวเองนะคะก็น่าจะทราบดีว่าคริสเขาทำงานเป็น EOD ซึ่งจะเป็นหน่วยกู้ระเบิดเขาก็ทำงานนี้มานาน9ปีแล้วก็มีความเครียดแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือน brain trauma injury อะค่ะจากการฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งนานแล้วแล้วก็เขาก็ได้มีประวัติที่รักษาโรคซึมเศร้าหรือมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพยายามที่จะจบชีวิตของเขาซูซี่ได้พยายามดึงเขากลับมาแห่งโลกแห่งความจริงแล้วก็พยายามโชว์ให้เขาเห็นถึงความรักของที่ซูซี่มีให้เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องอะไรแบบนี้เนาะคนที่เป็นโรคแบบนี้มันก็คาดเดายากอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ซูซี่ก็อยู่ที่เชียงใหม่กับครอบครัวยังไม่พร้อมเลยที่จะออกมาพูดหรือให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะเพราะว่าสุขภาพจิตก็ค่อนข้างแย่แล้วก็ได้ให้แอมมาเป็นตัวแทนให้มาพูดให้พี่ๆฟัง